านกรรมการปปช.ท่านเจอร์รี่ดักลาสผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติคณะกรรมการปปช.ทูตการทูตผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ along with our associates both from private and public to raise awareness and to fight corruption and also to establish the 9th of December of every year and also we establishวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลคือเกิดขึ้นในคืนหลังจากประชุมคณะประชาสหประชาชาติหรือ UN มีมติเห็นชอบสำหรับประเทศไทยมีการประเมินจาก9แหล่งข้อมูลดังนี้ด้วยการแสดงหลักและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนไหนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมเพื่อจะสื่อให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริตอยากเข้ามามีส่วนร่วมและทำหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตมีค่านิยมสุจริตมากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาตินำโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดมารวมทั้งร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยขึ้นในวันนี้การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 2. เพื่อให้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้คนไทยรับรู้ตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริตเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริตไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อหวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโครงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะมีผลการประเมินสราวุฒิเบญจกุลค่ะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมีผลการประเมินสูงสุดของหน่วยงานประเภทการอิสระองค์กรอัยการศาลเฉพาะหน่วยงานธุรการนะคะหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาและธรรมวุฒิครับที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์สุรวุฒิการเลขาธิการป้องกันรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายนิติวันชัยชนะวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยมีผลการประเมินสูงสุดของส่วนราชการระดับจังหวัดประจำปี2559ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้รับการประเมินสูงสุดขององค์การมหาชนปี2550อาจารย์ดีด้วยนะคะลำดับถัดไปค่ะมหาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับในรุ่นศึกษาปี2560และลำดับต่อไปค่ะ
ค่ะจะเป็นระดับประเทศได้แก่นางสาวนิชาภาหมื่นพักดีจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะการแข่งขันที่สองประเดิมก็คือต่อต้านคนโกงเปิดโปงทุจริตเพชรบุรีรูปคิดพิชิตคอร์รัปชันค่ะขอบคุณครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการรัฐบาลสำนักงานปปช.ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่เคารพท่านนะครับก็วันนี้ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งนะครับของปีนี้ในการเข้ามารวมพลังในการต่อต้านการทุจริตนะครับปราบปรามคอร์รัปชันในโอกาสเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานพร้อมกันนะครับทั้งของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนไปด้วยจะเห็นได้ว่ามีส่วนร่วมประชาชนจำนวนมากนะครับก็เมื่อสักครู่เห็นมันอาจจะช้าไปถึงนะบางทีก็มีพวกกันบ้างเล็กน้อยถึงได้แล้วถึงได้แล้วก็จะไม่ทนต่อการทุจริตไงมันก็ต้องอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่างที่ดับไปแล้วนะครับผมขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณผู้แทนองค์กรสหประชาชาตินะครับก็จากคำกล่าวของท่านก็มีหลายประการด้วยกันนะครับพูดถึงความโง่ใหญ่ความโง่ของคนพูดถึงความก้าวหน้าหรือสิ่งต่างๆที่ยังคงต้องทำให้เกิดอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะครับก็ทางประเทศไทยในฐานะเป็นรัฐบาลเราขอน้อมรับนะครับทุกเรื่องในการที่จะทำให้เป็นไปตามอันดับกรณีมันสัญญาต่างๆก็มีอยู่กับประชาคมโลกนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตมีทั้งหมดที่ถูกประเมินมาทั้งหมด176ประเทศใช่ไหมก็มี2ใน3ซึ่งมีคะแนนต่ำกว่า50นะครับซึ่งเราเองก็เป็นกลุ่มนั้นด้วยอันนี้ต่ำกว่า50เป็นเท่าไหร่ก็ประมาณสัก60 120ถ้าคูณหารไปมาก็ได้ประมาณ120ประเทศ160ประเทศมีคะแนนต่ำกว่า60ได้มีคะแนนต่ำกว่า50เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์เป้าประสงค์เราบอกว่าเราจะต้องทำให้ประเทศของเราเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ได้เราจะทำยังไงมีคะแนนให้มากขึ้นจาก35แล้วใช่ไหมโดยประมาณให้ขึ้นถึง50ให้ได้นะนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับก็ต้องทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วได้มากล่าวว่าเนี่ยนะประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะครับวันนี้เราได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญให้ทุกคนในชาติได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของอันตรายที่เกิดจากคอร์รัปชันนะครับรัฐบาลได้ร่วมกับทางการปปช.ปปท.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งหมดได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้นนะครับเพื่อแสดงให้เห็นจุดร่วมกันเจตนาร่วมกันในการที่จะไม่ยอมรับการทุจริตต่อไปนะครับตามที่ได้กำหนดขึ้นมาแล้วในปีนี้นะครับปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สั่งสมมายาวนานนะครับซึ่งเราก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามันเราจะให้หมดสิ้นไปทันที 0% ภายในทันทีเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตใจของทุกคนจิตใจของทุกคนหลายคนอยากทำดีหลายคนก็อาจมีความลำไปไหนแต่เราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในเป็นวัฒนธรรมของคนไทยด้วยกันอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรแต่ก็ไม่ยากสำหรับคนไทยนะครับเรามีวิธีการหลายวิธีการที่จะสร้างการรู้ในสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ยอมรับการทุจริตไม่ให้มีการซื้อขายแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการกระบวนการจัดจ้างการใช้การให้สิทธิประโยชน์แล้วก็ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกันนะครับการคอร์รัปชันอาจจะไม่ใช่เฉพาะเพียงให้เงินให้ทองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์อำนวยประโยชน์นะแค่ว่าอำนวยความสะดวกนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่มันสะสมมานะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยมีทุกที่นะเพราะนั้นเราเองเราก็ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับรัฐบาลได้เป็นหนักในเรื่องนี้และเราได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับได้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายต่างๆมากมายนะครับกลไกในการตรวจสอบมากมายนะแต่จริงๆเหล่านี้มันคือปัญหาที่เราจะต้องทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรมไม่ว่าเราจะเขียนกฎหมายอย่างไรไม่ว่าจะตั้งคนเป็นอย่างไร
ถ้าไม่เป็นรูปธรรมมันเป็นรูปธรรมเกิดจากใจของคนของมนุษย์นะเดี๋ยวผมจะพูดต่อตอนท้ายว่ามันอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในเรื่องเหล่านี้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมได้พบมาในวันที่เป็นนายกปีมาเนี่ยนะครับวันนี้เราได้นำเรื่องเหล่านี้แทรกในการไปทุกด้านนะทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินคดีต่อผู้กระทำการทุจริตโดยมีชอบทั้งด้านวินัยและอาญาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการใช้คำว่าเราเร่งรัดมากมันก็ดูไม่ดีนะเพราะนั้นก็คือทุกคนต้องทำตามหน้าที่ที่เป็นที่สุดเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วว่าทุกคนต้องทำอะไรอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเร็วอะไรช้าเพราะมันเรื่องมันเยอะท่านต้องคัดแยกคดีการจัดดำเนินคดีตรวจสอบต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีกติกาอยู่แล้วนะไม่งั้นมันจะพันกันไปกันมาไปทั้งหมดนะจนเกิดความไม่ไว้เชื่อใจในระบบกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นั้นเราจะเป็นต้องรับความรู้จากภาคส่วนของสังคมนะครับในการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวรวมกันผลักดันทำให้เกิดกลไกและมาตรการต่างๆที่นำไปใช้ได้อย่างจริงจังเกิดผลที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลได้ร่างระเบียบการนำยุทธศาสตร์และการพัฒนาในภาครัฐดำเนินการป้องกันไปทางเดียวกันนะครับในขณะนี้พร้อมกับการฆ่าการลุกไล่กับประชาชนทราบถึงพิษภัยของการทุจริตเพื่อให้การต่อต้านที่เป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยนะครับการต่อต้านก็ต้องต่อต้านกันด้วยสังคมนะครับทุกอย่างมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะตัวเองครอบครัวสถานศึกษาสังคมชุมชนนะเพราะนั้นถ้าเราแก้มาตรงนั้นได้จากจุดเริ่มต้นมันทุกอย่างก็จะเบานะครับแล้วก็หมดสิ้นไปในที่สุดปัจจุบันถึงแม้ว่าสถานการณ์ทุจริตในประเทศไทยจะดีขึ้นนะครับมีผู้ที่ทุจริตถูกต่อต้านและถูกลงโทษทั้งจากกฎหมายสังคมจำนวนมากนะครับรัฐบาลก็ได้มีการผลักดันให้เกิดการนำกลไกแบบนี้ไปใช้ในทุกระดับเราต้องระบุข้อหมายชัดเจนเราจะทำอะไรต่างก็ตามเรามีกฎหมายเราตั้งกลไกขึ้นมากระบวนการวิธีการบริการขึ้นมาถ้าต้องกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าทั้งหมดนะมีมาตรการระยะสั้นระยะยาวนะครับมีเป็นสองสามก็พูดง่ายระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามหนึ่งคือทันทีสองคือระยะกลางคือระยะเวลามันยาวไปในการทำบทคนทำได้ที่ระยะสามก็คือยาวไปสืบเรื่องไปตามสารชาติและกระบองเนี่ยท่านต้องตั้งเป้าหมายทุกวันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการประกอบการธุรกิจการลงทุนการเดินหน้าประเทศเหล่านี้ทั้งหมดในเรื่องของปฏิรูปมันต้องมีระยะเวลามันต้องมีสมดุลผลทำให้ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องคาดหวังนะครับคาดหมายแล้วก็เดินให้ได้ตามนั้นกำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทำให้ที่อะไรเก่าทั้งหมดสิ้นไปและวิธีการเก่าๆต้องหมดสิ้นไปนะเพราะแน่นอนครับอีกฝ่ายก็ต้องหาวิธีการใหม่ๆขึ้นมาเราก็ต้องต่อต้านกันต่อไปนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสิ่งที่เราหยุดรับไม่ได้ทั้งวันนี้และวันหน้ารายใหม่ก็ต้องไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไม่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับว่าทุกพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็เสี่ยงทุกที่นะทุกพื้นที่แหละไม่เห็นตรงนี้เสี่ยงตรงนั้นไม่เสี่ยงไม่แอบเสี่ยงทุกที่เดี๋ยวคนจะพูดว่ามันคืออะไรที่เสี่ยงนะเพราะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดที่เขาเขียนให้ผมพูดก่อนนะไอ้ร่างมาทำงานในนามของรัฐบาลนะครับผมขอบคุณทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันนะดูแลผมว่าผมประโยชน์ประเทศชาติในเรื่องที่ผ่านมาและต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานได้ช่วยแก้ไขแล้วก็ขอให้พลังแห่งความดีเหล่านี้จงปกป้องคุ้มครองทุกท่านนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้รับการยอมรับจากสายตาของประชาชนโลกนะครับอันนี้ผมตอบผมนิดนึงการทุจริตเนี่ยแล้วมันมีสองอย่างใช่ไหมผู้บริโภคดีนะผู้ให้และผู้รับนะผู้ให้และผู้รับผู้ให้ผู้ให้ผู้รับโดยตรงมันมีพวกในตัวพวกพวกในความสะดวกนะพวกในหน้านะเพราะนั้นมันมีสามพวกนะผู้ประกอบกิจการหรือแล้วก็เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือไอ้นี่เขาไม่เรียกรับก็เสนอให้เพื่อต้องการการดำเนินความสะดวกขณะเดียวกันเราก็ต้องมีในหน้ามาใช่ไหมก็ทำเองก็เป็นจะมีปัญหาก็มีในหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้คนที่แอบอ้างจะต้องถูกลงโทษอีกนะเพราะนั้นจะอ้างใครก็แล้วแต่ต้องการส่งมาที่สำนักนายกส่งมาที่ผมจะอ้างผมหรืออ้างใครส่งมาเลยครับถ้าคิดว่าส่งคนอื่นแล้วไว้ใจไม่ได้ส่งมาที่ผมจะปิดไว้ให้นะให้เกิดความปลอดภัยและคนจะตรวจสอบและท่านรองต้องอยู่ก็อยู่แล้วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับ
ถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่ได้นะมันก็ไปไม่ได้มันก็จะติดอยู่ที่เดิมนะเพราะว่าประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นประเทศกันนะเราเคยยากใช่ไหมคนรู้จักผู้ใหญ่คิดในทางนี้นะวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นรัฐบาลผมก็ระมัดระวังที่สุดนะเพราะฉะนั้นจะว่าผมไม่พูดกับใครไม่พูดกับใครแต่ไม่ใช่เป็นพูดกับคนพูดกับคนเยอะแต่ผมไม่พูดกับคนที่ให้ประโยชน์กับผมนะหรือใครมาบ้านหาช่องผมก็ไม่ให้มาไม่เคยพูดใครที่บ้านนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คือเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะครับคราวนี้การเริ่มที่ตัวเองก่อนเนี่ยเราต้องมาดูที่ว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าคนเรียกคนให้คนรับในหน้านี่คือกลุ่มที่มันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ถ้าลงลึกอีกครั้งว่าเงินต่างๆที่ออกมาจากธุรกิจที่มันหรือได้มาจากการทุจริตมันไปตรงไหนอาละส่วนเดิมอาจจะไปเก็บไว้อะไรไว้ก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งมันออกมาใช้มันออกมาใช้ในพื้นที่ต่างๆทั้งหมดทุกพื้นที่ตราบใดก็ตามที่มีการถือเงินเหล่านี้มันออกมาเยอะแล้วก็ใช้ง่ายเมื่อใช้ง่ายมันเกิดอะไรขึ้นครับคนที่มีรายได้น้อยมันจะเกิดผลประโยชน์ทางอ้อมขึ้นมาทันทีเพราะว่าโดยเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตด้วยแต่เงินเหล่านี้มันออกมาแพร่กระจายอยู่ในระบบมากมายแล้วมันเกิดธุรกิจต่อเนื่องอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเมื่อเราจัดการทุจริตคนเหล่านี้ผลประโยชน์ก็จะหายไปตัวใหญ่ในทุกปีได้น้อยเพราะรัฐบาลนี้ที่มุ่งหวังเมื่อเราปราบตรงนี้ต้องดูคนเหล่านี้แล้วจะดูได้อย่างไรครับเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้เขาฝึกงานให้เขามีเงินที่จะรองรับให้เขาแล้วคือในเรื่องของบัตรลงทะเบียนคนได้น้อยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดตรงนี้เพราะมีหลายคนอาจจะไม่คิดหลายคนอาจจะคิดแต่เพียงว่าคนให้กับคนรับไม่ใช่ทั้งคนอีกเยอะแยะคนอีกจำนวนมากที่ได้แบบนี้เพราะเขาไม่ได้ประกอบการในหรือไม่ทำการเกษตรไม่ได้ทำการอะไรล่ะประกอบการธุรกิจไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่อยู่ในวงจรในเรื่องของการอาชีพอิสระรับจ้างนะแม้กระทั่งขนของขนผักขนอาหารนะเข้าเวรเข้ายามนะดูต้นทางทั้งหมดเรื่องนี้คือสิ่งที่มันหายไปเพราะฉะนั้นนี่คือคนนอกระบบที่มันวนเวียนอยู่ในข้างล่างนะจะเห็นได้ว่าวันนี้ผมอยากจะถามว่าอะไรได้มันลดลงคือหมายความว่ามันลดลงด้วยอะไรนะเพราะว่ามันก็มีทั้งรายได้รายได้ไม่พอกันไม่ต้องกันคือมันทำลายไม่ได้นะความรู้สึกก็ของประชาชนก็อยากได้สิ่งที่ดีๆออกมาให้ลูกให้ครอบครัวแต่รายได้เขาได้จำกัดใช่ไหมได้จำกัดแล้วเขาไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เขาได้มาแล้วมันทั้งหมดมาจากอะไรไม่ทราบครับเขาก็จะอยู่ในวงจรนั้นเพราะนั้นสิ่งตรงนี้คือเป็นกลุ่มที่สามผมอยากให้ท่านไปพิจารณาผมด้วยเราจะดูแลเขาอย่างไรแล้วบอกเขาเราสอนเขาเราแนะเขาแต่เขาเดือดร้อนนั่นแหละครับคือถึงย้อนกลับมาเป็นภาระของเราเราจะดูแลคนเหล่านี้ได้อย่างไรและที่เขาอยู่ในวงนี้มานานมีเงินเหล่านี้ออกมานานมากผมไม่ได้กล่าวว่ามันมากมายจนประเทศเราเสียหายนะผมพูดถึงเรื่องว่ามันเป็นส่วนความคิดของผมนะเพราะนั้นเราต้องแก้ไขด้วยนะครับถ้าการระบุเพราะนั้นตรงนี้มันจะแก้ได้ด้วยครอบครัวด้วยอะไรปัญหาที่เราเพียงคือความพอประมาณความมีเหตุมีผลพอประมาณในการใช้จ่ายและลูกหลานก็ต้องไม่ไปเร่งรัดพ่อแม่ถอนที่ถอนรถเหมือนเพื่อนอะไรทำนองนี้นะมันก็ต้องจะมีเหตุมีผลในการใช้จ่ายมีความพอประมาณนี่ครัวเรือนจะลดลงวันนี้นี่ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้จากการใช้บัตรเครดิตมากแล้วก็มันไม่มีทางจะปลดล็อกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่วันนี้มันจะเป็นปัญหาสังคมตามมาด้วยนะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาเนี่ยคือต้องบอกว่าไอ้ผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดจากการที่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วใครที่มีส่วนที่จะรับผลเพื่อผลประโยชน์ทางนี้แล้วก็จะรับผลกระทบในเมื่อเราแก้ไขปัญหานี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการแก้ปัญหาหนึ่งก็ต้องนำไปถึงไม่ถึงในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้แก้รับการเตรียมการแก้ไขฝากมีมาตรการนี้ช่วยด้วยนะครับในส่วนของวันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ผมเป็นในทั้งหมด3ปีคือผมลงพื้นที่ไปในกรุงเทพฯแล้วก็บ้านในต่างจังหวัดแล้วบ้านทุกภาคทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักผมก็เห็นถึงแววตาเขาเนี่ยนะแววตาเขาดีใจเขาคาดหวังนะผมไปนายกไปอะไรไปเนี่ยเขาก็คาดหวังเขาก็มาชื่นชมยินดีตอบรับอะไรต่างๆแล้วนะครับคราวนี้แต่ผมมองมาแล้วว่ามันเป็นความยินดีที่เขาคาดหวังกับเราว่าเราต้องทำอะไรให้เขาให้ได้สำเร็จนั้นในเรื่องของการค
พัฒนาเขาเข้มแข็งเพิ่มความสามารถให้เขาสร้างโต้รายได้ให้กับเขานะขณะเดียวกันก็เราก็ต้องแบบเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับว่าเราจะต้องดูแลคนนี้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นคนไทยมีสามสี่ระดับด้วยกันไม่ใช่ระดับของความเป็นเขาเรียกอะไรจับใจความเป็นมนุษย์นะไม่ใช่พูดถึงรายได้ที่มันแตกต่างกันนะบนกลางล่างล่างเนี่ยถือว่ามากนะที่เราลงทะเบียนไปซึ่งมันมีรายได้ต่ำกว่าแสนจะทำยังไงเขาตอนแล้วในด้านนี้4-7 ล้านโดยประมาณนะเป็นเกษตรกรนะครับและอีกส่วนในตรงนั้นก็เป็นอะไรล่ะผู้ที่มีเป็นผู้สูงอายุด้วยนะบางทีมันก็เนี่ยคือมันเป็นปัญหาของเราซึ่งมันทำให้มันเกิดการหน่วงรั้งของการพัฒนาประเทศของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเติมตรงนี้ให้เต็มเติมก้อนใหญ่ข้างบนจากผู้ประกอบการที่บอกมาช่วยกันดูแลคนเหล่านี้จะดูแลกันได้อย่างไรเราต้องสร้างโครงสร้างเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องขอความร่วมมือจากพวกเราวันนี้เราถือว่าเป็นภาคเครือข่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูที่ว่าทำอันนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาที่เกิดจากตรงนี้ได้อย่างไรผมฝากทุกคนคิดด้วยนะครับถ้าเรามุ่งเน้นทุจริตอย่างเดียวมันก็จะไปทุจริตแต่อย่างอื่นมันไม่เกิดขึ้นแต่ผมไม่ต้องการที่จะทุจริตนะต้องเข้าใจในผู้นะเข้าใจไหมเข้าใจไหมดูไปดูมาเข้าใจนะผมไม่อยากพูดในวันนะว่าเราต้องยอมรับว่าเราจะมีปัญหาที่มากนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยฝากคือเป็นแนวคิดของผมนั่นเองและการทำงานผมวันนี้คิดแบบนี้วันหนึ่งก็ยุ่งหมองควรนะการสร้างความเข้าใจการสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ต้องทำอย่างไรเพราะทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะคือการสร้างความเป็นเชิงไตรระหว่างกันนะที่เขาเรียกเขียนหนังสือมาว่าสเปนต่อพลัสต้องเรียนสเปนในเรื่องของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและความจริงต่างๆต้องปรากฏออกมาเราเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำแบบนี้นะครับก็ฝากท่านอาจารย์ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่ก็หลายท่านนะการเมืองก็อยู่องค์กรอิสระก็อยู่ภาคประชาชนก็อยู่นะครับเพราะนั้นทุกคนที่ต้องบอกว่าวันนี้เรากำลังเดินหน้าประเทศอย่างไรกฎระเบียบต่างๆที่มีปัญหาการมาเราประเทศต้องมาทบทวนตรงที่ว่าเดิมเราเคยคิดว่าทำให้นี่แล้วจะได้ผลประโยชน์เท่านี้นั่นคือเรียกอะไรผลตอบแทนครับผลประโยชน์ใช่ไหมครับที่มันต้องคุ้มค่าไปคุ้มค่าแต่ถ้าต้องดูที่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามมามันคืออะไรยกอย่างเช่นการลงทุนรถไฟทั้งเส้นราคามันสูงไหมสูงถามว่าต้องลงไหมหลายคนบอกว่าไม่ต้องลงอ่ะเนี่ยงบมาถึงเด็ดเนี่ยต้องทุจริตมากแน่นอนคิดไว้อย่างนี้ก่อนนะผมว่ามันต้องคิดใหม่ต้องเห็นเลยว่าการลงทุนใดก็ตามไม่ไหวทางด่วนไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถไฟมันแพงทั้งสิ้นแหละครับเพราะเราสร้างเองไม่ได้ถ้าใครคิดว่าจะไม่ลงทางก็โรงแรมตั้งบริษัทรถซ่ารถไฟสำคัญแล้วผมจะใช้ของท่านนี่แหละมันจะถูกลงวันนี้เราซื้อทุกชิ้นทุกอย่างนี่แหละครับกลับไปการวิจัยและพัฒนานะมันต้องเอามาสู่การผลิตให้ได้การใช้ให้ได้เพราะนั้นการลงทุนใดก็ตามถ้าเราคิดโปรฟิตอย่างเดียวไม่ได้วันนี้มันโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่สามารถจะทำอะไรด้วยตัวเองได้เราจำเป็นต้องทำก็ต้องทำแล้วก็ตัวบาปที่จะหลุดทุกขั้นตอนนั่นเลยคือสิ่งที่ต้องควรจะคิดแล้วต่อมามันจะเกิดอะไรขึ้นจากการสัญจรที่มันไปมาสะดวกหากันมันเป็นการขึ้นได้ประชาชนบุคลากรไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องการขนส่งสินค้าอย่างเดียวถ้าคนที่จะขึ้นรถไฟที่มันข้ามชาติข้ามประเทศมันต้องเป็นคนที่มีศักยภาพของตัวนะไม่ได้ราคาถูกแล้วแล้วคนที่มีคุณภาพก็จะเข้าไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันมันก็เปิดโอกาสในเรื่องการค้าการลงทุนขึ้นมามันก็จะเกิดโอกาสขึ้นมาอย่างเรื่องหนึ่งนี่เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทางอ้อมเพราะการทุกอย่างมันไม่มีที่มันจะตายตัวนะครับ5-10 ปีจะคุ้มไม่คุ้มมันจะคุ้มได้ยังไงรถไฟมีนั่งกันได้เท่าไหร่คนสักกี่คนมันต้องจะเกิดผลประโยชน์ข้างทางตรงไหนมันจะเกิดธุรกิจขึ้นตรงไหนแต่ทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอนนะให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับให้ได้ตามนี้ไม่งั้นมันจะขัดแย้งกันไปทั้งหมดนะครับมีผู้เกินเขาให้เวลาแล้วเมื่อวานผู้ไปสามโมงผู้อาสาที่ตอนนี้อยากอาเทศมันไม่ได้เพราะมันพูดไปเหมือนกันนะเมื่อวานก็ไปเยี่ยมโยมสามจุดด้วยกันแล้วก็พูดหลายเรื่องแล้วก็ไปเรื่องแนวทางที่เรากำลังพัฒนาประเทศเราอยู่นะครับ
เลยแฟนะที่เพื่อนทุกคนนะประเทศรอบบ้านเรานะอาเซียนและยูเอ็นก็เราเป็นองค์กรที่เป็นบัตรที่ตั้งแต่เริ่มต้นมาครับเอาละเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวมีเรื่องอะไรนะเพราะในวันนี้นะครับผมขอนำพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั่วประเทศร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมกันดังนี้บอกว่าดังนี้ต้องเสียงดังไหมเยอะถ้าบอกว่าดังนี้ก็ต้องดังนั้นเดี๋ยวลองอ่านชื่อผมบอกแล้วไปที่ท่านข้าพเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาThis has been a part of the Zero Tolerance, our campaign this year in the International Anti-Corruption Day. Not only hosted it here in Bangkok, but throughout all the regions in the kingdom. ของการไม่ทนต่อการทุจริตนะคะถูกต้องค่ะท่านนายกเป็นนายแบบให้เราได้ดูแล้วทุกท่านขออนุญาตยกมือขวาขึ้นมาด้วยกันนะคะนี่คือสัญลักษณ์นะคะของ Zero Tolerance ค่ะแนวคิดหลักของปีนี้นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอต่อต้านการทุจริตกันเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะทุกท่านทำด้วยกันได้นะคะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกยังอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะร่วมกับเจอร์รี่และก็ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยรวมไปถึงท่านคณะทูตนะคะลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้แทนจากสถานทูตนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันต่อต้านวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะคะเพราะฉะนั้นทั่วโลกค่ะให้ความสำคัญกับวันนี้คือการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะใน This is Thailand's way of showing that we will not tolerate corruption. อีกสักครู่เดียวจะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะครับผมก็ได้เลยครับ
การมากไม่พอวะเรายังไม่พร้อมเลยครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะห่างไกลภูเขาอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะ